สวัสดีครับพบกันอีกตอนหนึ่งจากเรื่องราวของไพฑูรย์พันเชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องฝ่าวงล้อมที่หนองโพนำเสนอเป็นตอนแรกปีพุทธศักราช2482วัดหนองโพนครสวรรค์กำหนดการเททองหล่อรูปหลวงพ่อเดิมเพื่อเอาไว้บูชาที่วัดปกติแล้วพระเกจิอาจารย์บางสำนักท่านจะไม่อนุญาตให้สร้างด้วยว่ายังไม่ได้มรณภาพจะเป็นการทำให้อายุสั้นหรือมรณภาพหลังจากเททองหล่อรูปได้สำเร็จแต่สำหรับหลวงพ่อเดิมท่านกลับบอกว่าดีสิจะได้ติชมว่าปั้นเหมือนหรือไม่เหมือนตรงไหนศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศต่างพากันตั้งตารอให้ถึงวันเททองเพื่อไปแสดงมุทิตาจิตร่วมหล่อรูปหลวงพ่อเดิมและบูชาเหรียญรูปไข่ของหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตไพฑูรย์ก็เช่นกันทั้งที่ตำรวจตามล่าแต่ไพฑูรย์ก็ยังคงปรารถนาที่จะไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อเดิมและร่วมเททองหล่อรูปองค์ท่านด้วยตัวเองขณะนั้นหลวงอดุลเดชจรัสเป็นอธิบดีกรมตำรวจคุณพระกล้ากลางสมรเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขณะนั้นไพฑูรย์เป็นผู้ร้ายที่ทางการต้องการจับตัวมารับโทษทั้งสองท่านจึงวางแผนที่จะเข้าจับกุมไพฑูรย์ในวันงานที่จะถึงคุณพระกล้ากลางสมรปรึกษากับหลวงอดุลเดชจรัสว่าคุณหลวงอดุลผมกับไอ้ไพฑูรย์เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้วยกันปีนี้ทางวัดจัดงานเททองหล่อรูปหลวงพ่อผมเอาศีรษะเป็นประกันว่าไอ้ไพฑูรย์จะต้องมาร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนมันไม่เคยวันกับความตายคนยังมันเชื่อมั่นในอำนาจพระเวทของหลวงพ่อถ้าคุณมั่นใจผมจะจู่โจมกับมันกลางงานเลยคุณพระจะเอาชีวิตของผู้คนไปเสี่ยงเหรองานนี้เป็นงานใหญ่คนก็มากอาจมีลูกหลงไปถูกชาวบ้านได้นะครับแล้วเรื่องมันจะไปกันใหญ่คุณพระกล้าได้คิดและเห็นด้วยกับความเห็นของหลวงอดุลเพราะถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงๆนอกจากจะเสียหายแก่ทางราชการแล้ววัดหนองโพก็อาจจะมัวหมองไปด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เป็นการแตกตื่นแก่ผู้มาร่วมงานพวกเราจะเข้าจับกุมมันนอกวัดอีกวันสองวันผมจะทำคำสั่งให้ตำรวจกองปราบที่ผมไว้ใจไปดูลาดเราแล้วก็วางแผนจับเป็นมาขึ้นศาลแล้วแต่คุณพระจะเห็นดีก็แล้วกันหลังจากนั้นแผนการจับกุมไพฑูรย์ก็เริ่มขึ้นตำรวจกองปราบที่ถูกวางตัวให้เข้ามารับงานนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกเยื้อนกับร้อยตำรวจโทพินิจโดยร้อยตำรวจเอกเยื้อนเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมเหมือนกับไพฑูรย์แม้จะเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันแต่เส้นทางของทั้งคู่นั้นผิดกันฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นฝ่ายธรรมะส่วนไพฑูรย์โชคชะตาหักเหให้ต้องมาเป็นฝ่ายอธรรมพบกันเมื่อใดก็หนีไม่พ้นการปะทะเพื่อห้ามหันกันทุกครั้งไปเมื่อใกล้วันงานไพฑูรย์ชวนเพื่อนตาย3คนไปด้วยกันมีนายยอดจอมบุนายสมพงษ์ไม่มีถอยและนายประจวบตาเหลืองไพฑูรย์รู้ดีว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังกันดักอยู่ตั้งแต่หัวลำโพงบางซื่อดอนเมืองพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงหนองโพนครสวรรค์เพื่อจับกุมตนหากโผล่ไปขึ้นรถไฟหรือลงจากรถไฟก็เท่ากับเดินเข้าไปในปากเสือไพฑูรย์จึงเลือกเช่าเหมาลำเรือกลไฟเดินทางจากท่าเขียวไข่กาบางกระบือกรุงเทพไปลงที่ปากน้ำโพจากนั้นจึงจะอาศัยเกวียนชาวบ้านเดินทางต่อไปยังวัดหนองโพไพฑูรย์เตรียมปืนกลมือไปด้วยกระบอกหนึ่งแต่ถอดออกเป็นชิ้นเพื่อสะดวกในการนำพามีปืนออโตเมติกขนาด9มม.1กระบอกไพฑูรย์บอกว่าเป็นออโต้ตอนนั้นขนาด11มม.ไม่มีมามีเอาตอนสงครามโลกครั้งที่2นี่เองกับปืนลูกโม่ขนาดจุด38ยี่ห้อคอนเป็นแบบ MP กระบอกหนาไพฑูรย์บอกว่าปกติแล้วปืนที่เป็นคู่มือมาก่อนก็คือปืนคอนที่เป็นแบบลูกโม่ส่วนปืนออโต้ขนาด9มม.มาซื้อได้ทีหลังเพราะยิงได้เร็วบรรจุกระสุนได้เร็วกว่าแต่ที่ไม่ทิ้งปืนลูกโม่เพราะปืนออโต้ยิงหนักเข้ากระบอกปืนจะร้อนมักจะขัดลำเพราะตะขอเกี่ยวปลอกกระสุนเกี่ยวไม่ถนัดจึงต้องใช้ปืนลูกโม่ช่วย
การเดินทางคราวนี้แม้จะเป็นทางเรือแต่ไพฑูรย์ก็ใช้การแปลงโฉมร่วมด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตำรวจน้ำคอยตรวจตราตามจุดต่างๆไพฑูรย์ขอบารมีหลวงพ่อเดิมช่วยคุ้มหัวให้ตลอดรอดฝั่งและแล้วก็เหยียบแผ่นดินปากน้ำโพจนได้ชาวบ้านสมัยโบราณเรียกปากน้ำโพต่อมาได้เพี้ยนเป็นปากน้ำโพที่วัดหนองโพร้อยตำรวจเอกเยื้อนกับร้อยตำรวจโทพินิจไปฝังตัวอยู่ในวัดหนองโพโดยอาศัยที่บ้านกำนันนาคมือปราบโจรฝีมือดีคนหนึ่งในยุคนั้นกำนันผู้นี้ดับชีวิตเสือร้ายมาแล้วหลายรายตำรวจกองเมืองนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจพยุหคีรีส่งกำลังมาทำทีเป็นรักษาความสงบภายในงานแต่ทุกคนได้รับแจกรูปของเสือไพฑูรย์ให้คุ้นหน้าคำสั่งที่ได้รับก็คือพยายามจับเป็นแต่ถ้าจำเป็นต้องป้องกันตัวก็จับตายได้โดยท่านอธิบดีตำรวจได้เสนอให้เงินพิเศษกับผู้ที่จับเป็นเสือไพฑูรย์อีกด้วยเดินทางเข้าหนองโพด้วยเกวียนของนายเดชสายโจรที่คบหาเป็นเพื่อนร่วมสาบานเพราะไพฑูรย์เคยช่วยชีวิตนายเดชไว้จากการล้อมยิงของตำรวจเมื่อครั้งไปร่วมชุมเสือและถูกตำรวจบุกเข้ากวาดล้างนายเดชให้ไพฑูรย์กับเพื่อนใส่ชุดชาวนามีผ้าขาวม้าพันหัวเดินทางไปจนเข้าเขตบ้านหนองโพเสียงกลองยาวดังลอยมาตามลมบอกให้รู้ว่างานนี้มีการละเล่นมากมายให้ดูชาวบ้านล้วนมีแต่ความรื่นเริงไพฑูรย์นำเงินจำนวน 1,000 บาทใส่ในห่อผ้าเขียนจดหมายวางไว้ข้างใต้บอกกับนายเดชว่าให้นำไปถวายหลวงพ่อเดิมเพื่อร่วมหล่อรูปในจดหมายนั้นมีข้อความว่านมัสการหลวงพ่อเดิมที่เคารพอย่างสูงเปียหรือไพฑูรย์พันเชื้องามสิทธิ์ใต้ดาวโจรของหลวงพ่อที่ไม่เคยเสื่อมศรัทธาจากหลวงพ่อทุกลมหายใจตระหนักดีว่ามีชีวิตรอดมาได้ทุกวันนี้เพราะบารมีหลวงพ่อช่วยคุ้มกล้าวรักษากระผมจะไปนมัสการหลวงพ่อแน่รอเพียงจังหวะและเวลาเงินที่ผมนำมาถวายเป็นเงินบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับที่กระผมเป็นเสือกระผมไม่ยอมให้รูปหลวงพ่อต้องเสียหายด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์ขอหลวงพ่อช่วยเมตตาภาวนาให้กระผมด้วยเถิดนมัสการแทบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูงไพฑูรย์พันเชื้องามไพฑูรย์แฝงตัวเข้าไปดูลาดเหลาใกล้ๆกับงานพลันสายตาก็มองเห็นเกวียนเล่มหนึ่งมีความผิดปกติเพราะจอดอยู่ห่างจากหมู่เกวียนที่มาร่วมงานเมื่อแฝงตัวเข้าไปดูใกล้ก็พบว่ามีรองเท้าบูทตำรวจกับเครื่องแบบตำรวจวางไว้ที่พื้นเกวียนจึงถอยออกไปซุ่มดูไม่นานนักก็มีชายสองคนแต่งตัวแบบชาวบ้านด้านหลังมีปืนเสียบอยู่คนละกระบอกในมือถือห่อข้าวที่โรงครัววัดแจกให้ผู้มาร่วมงานเดินมายังใต้ร่มไม้สองคนก็นั่งลงกับพื้นดินแกะข้าวห่อกินอย่างอร่อยอร่อยทันใดก็มีชายอีกคนนึงแต่งตัวเป็นชาวบ้านเดินเข้ามาอย่างเร่งร้อนพอมาถึงชายสองคนที่วางห่อข้าวลุกขึ้นยืนตรงชายที่มาใหม่กระซิบอะไรกับชายสองคนนั้นครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินกลับไปไพฑูรย์บอกว่าพอเห็นหน้าถนัดก็ต้องอุทานกับตัวเองว่าผู้กองเยื้อนนายยอดที่ไพฑูรย์ส่งไปดูลาดเหลาในงานน่าจะถูกสังเกตเห็นแต่นายยอดนี่ก็แน่ผิดสังเกตนิดเดียวมันจะหายแวบไปในทันทีผู้กองเยื้อนน่าจะเห็นนายยอดจึงมาย้ำกับตำรวจสองนายให้ระมัดระวังมากขึ้นเพราะคนของไพฑูรย์มาป้วนเปี้ยนอยู่ในวัดหนองโพแล้วไพฑูรย์บอกว่าร้อยตำรวจเอกเยื้อนเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมเหมือนกับผมแต่ผมจะทำอย่างไรได้เพราะอยู่คนละฝั่งหากปะทะกันเขายิงผมได้เพราะเขารักษากฎหมายส่วนผมรักษาสัจจะที่ให้กับหลวงพ่อเดิมว่าผมจะไม่ทำร้ายหรือฆ่าศิษย์ร่วมสำนักเป็นเด็ดขาดนายเดชเลื่อนเกวียนไปไว้ด้านหลังวัดในป่าช้าผีดิบเพื่อคอยรับไพฑูรย์ที่อาจจะต้องมาขึ้นเกวียนจอดรอเมื่อไพฑูรย์ฝ่าวงล้อมไปทางนั้นนายยอดมาแจ้งกับไพฑูรย์ว่าหลวงพ่อเดิมไม่ได้อยู่ในกุฏิท่านลงไปนั่งภาวนาในโบสถ์เพื่อหลบผู้คนที่มาขอของดีจากท่านจนท่านไม่ได้พักผ่อนอายุของท่าน80แล้วทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยเป็นโอกาสเปิดให้ไพฑูรย์เข้าไปนมัสการหลวงพ่อเดิมได้โดยไม่ต้องปะทะกับตำรวจไพฑูรย์รอเวลาให้ค่ำเพราะเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านนั่งสมาธิแล้วล่ะก็ท่านจะออกจากสมาธิตอนค่ำใกล้ค่ำไพฑูรย์ก็เตรียมตัวจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อเดิมนายยอดนายสมพงษ์และนายประจวบ
ไปซุ่มคอยคุ้มกันตามเส้นทางที่จะไปยังโบสถ์วัดหนองโพโดยไม่ไว้ใจว่าตำรวจจะระแคะระคายหรือไม่เมื่อไพฑูรย์ออกจากที่ซ่อนเดินไปที่โบสถ์เสียงดนตรีหยุดเล่นชาวบ้านพากันวิ่งออกจากบริเวณวัดเพราะร้อยตำรวจเอกเยื้อนประกาศว่าให้ชาวบ้านออกไปนอกวัดหนองโพก่อนตำรวจกำลังล้อมจับเสือร้ายอย่าออกมาดูเหตุการณ์อาจจะถูกลูกหลงได้ตำรวจแต่งเครื่องแบบมีอาวุธครบมือตรูกันออกมาเหมือนผึ้งแตกรังไพฑูรย์ถอยกลับเข้าที่ซ่อนส่งสัญญาณเป็นเสียงนกกลางคืนให้เพื่อนตายถอนตัวกลับไปรวมพลก่อนนำพรรคพวกไปยังกุฏิหลวงตาแววซึ่งไพฑูรย์ได้อาศัยอยู่และเรียนพระเวทกับหลวงพ่อเดิมหลวงตาแววเปิดกุฏิให้เขาไปซ่อนตัวขณะที่ตำรวจพากันเข้าค้นกุฏิพระในวัดหนองโพทีละหลังหลวงตาแววบอกว่าอย่ารีรอให้ออกด้านหลังกุฏิกระโดดออกทางหน้าต่างเพราะไม่นานตำรวจก็จะมาค้นกุฏิแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหลวงตาแววพยักหน้าให้ไปทูลรีบหนีก่อนจะเดินไปเปิดกุฏิคนที่อยู่ด้านนอกพูดเสียงดังเข้ามาผมขอค้นกุฏิหน่อยมีผู้ร้ายที่ทางการต้องการตัวเข้ามาในวัดเชิญเลยตำรวจเข้ามาข้างในกุฏิเห็นนายไพฑูรย์กระโดดลงจากหน้าต่างเห็นหลังไวๆตำรวจจึงวิ่งไปที่หน้าต่างปานกหวีดบอกเหตุไปยังตำรวจที่กระจายกำลังกันอยู่ไพฑูรย์บอกกับเพื่อนตายให้แยกกันหนีและไปเจอกันที่บ้านเขาทองเพื่อนแต่ละคนไม่มีข้อจำกัดในการต่อสู้สามารถยิงได้ไม่เลือกหน้าแต่สำหรับไพฑูรย์นั้นยิงป้องกันตัวได้เหมือนกันแต่ถ้าเผชิญหน้ากับศิษย์ร่วมอาจารย์เสมือนถูกมัดมือเพราะยิงได้ฆ่าไม่ได้เพื่อรักษาสัจจะที่ทำไว้กับหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ให้ความเคารพอย่างสูงกระโดดลงจากกุฏิแล้วไพฑูรย์ก็วิ่งออกไปทางสระน้ำหน้าวัดวิ่งผ่านต้นโพอย่างรวดเร็วเสียงปืนจากการต่อสู้ระหว่างยอดสมพงษ์และประจวบกับตำรวจที่ล้อมเข้าจับกุมดังเป็นระยะไม่รู้สึกเป็นห่วงเพราะเพื่อนตายทั้ง3เป็นศิษย์9ยอดยัน9ยอดของหลวงพ่อรนซึ่งมีประวัติหลวงพ่อในเพจตอนต้นๆอยู่แล้วที่พี่สังเยมให้ความนับถือเคยพิสูจน์ได้เห็นกับตามาแล้วพอวิ่งพ้นจากต้นโพที่อยู่บนขอบสระเสียงตะโกนก็ดังมาจากอีกด้านหนึ่งของสระน้ำเสือไพฑูรย์มอบตัวซิดีๆจะได้ไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อยอมให้จับเป็นไปสู้คดีดีกว่าไพฑูรย์ดึงปืนออโตมิติขนาด9มม.มากระชับในมือมั่นสายตามองฝ่าความมืดออกไปตัดสินใจถอยกลับเข้าไปภายในวัดอีกครั้งพอยืดตัวขึ้นเพื่อจะหันกลับเท่านั้นปังปังเสียงปืนเล็กยาวจากฝ่ายตำรวจก็คำรามใส่ใบโพลนกราวตามแนววิถีกระสุนแต่ลูกปืนแคล้วคลาดไปหมดปังปังไพฑูรย์ยิงสกัด2นัดเพื่อไม่ให้ตำรวจเคลื่อนที่บุกเข้ามาใกล้พุ่งตัวจากขอบสระวิ่งลงไปที่ลานวัดตำรวจที่คอยทีอยู่ก็ยิงสวนเข้ามาทันทีมองเห็นแสงไฟแลบแต่ไม่มีเสียงปืนรอยเท้ามหาอุดหลวงพ่อช่วยลูกแล้วไพฑูรย์คิดในใจกลิ้งตัวไปด้านข้างไม่ยิงโต้เพื่อประหยัดกระสุนตำรวจที่สกัดหน้าอยู่บนสระตามลงมาถึงพอดีเสียงตำรวจที่สกัดอยู่ในลานวัดร้องตะโกนเตือนฝ่ายตำรวจด้วยกันว่าหมวดเยื้อนระวังตัวด้วยคนร้ายยังอยู่ในลานวัดผมมองไม่เห็นถนัดไพฑูรย์ไร้คาถามหากำบังที่หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์ประสาทณห้ามโมปิดพุทธมิตรหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวณบัดนี้ณโจงงโมจังังพุทธกำบังพาละลายยะศูนย์หายอนัตตาศูนย์เปล่าภาวนาด้วยใจมั่นลุกขึ้นยืนกลั้นหายใจออกวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จิตอย่าตกให้ระลึกว่ามองไม่เห็นวิ่งไปจนหมดอึดลมหายใจเสียงตำรวจที่ตามมาจากบนสระก็ร้องบอกตำรวจที่ซุ่มอยู่ว่าคนร้ายหนีไปทางโน้นแล้วทำไมไม่ยิงสกัดไว้มันจะรอดไปได้ตำรวจ3นายที่ซุ่มอยู่มองไม่เห็นด้วยอำนาจแห่งพระเวทมหากำบังพอหมดอึดลมหายใจจึงมองเห็นร่างของไพฑูรย์อีกคราต่างประทับปืนเล็กยาวยิงใส่ทันทีเหมือนเมื่อถูกยิงบนสระกระสุนแคล้วคลาดไปหมดวิ่งผ่านโบสถ์ระลึกในใจว่าศิษย์ไม่มีวาสนาจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อได้ต้องขอลาไปก่อนผ่านจากหลังโบสถ์ทุกอย่างอยู่ในความมืดตำรวจยิงใส่หลังมาเป็นชุดแต่ไพฑูรย์ไม่โต้ตอบเพราะหากยิงโต้ไฟที่แลบจากปากกระบอกปืนจะบอกตำแหน่งที่อยู่ให้ตำรวจรู้ไพฑูรย์จะหนีรอดไปได้หรือไม่ก็คงจะต้องติดตามในตอนต่อไป
สำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถามหากำบังณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวณบัดนี้ณโจงงโมจังังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าภาวนาด้วยใจมั่นลุกขึ้นยืนกลั้นหายใจออกวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จิตอย่าตกให้ระลึกว่ามองไม่เห็นวิ่งไปจนหมดอึดลมหายใจโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ